สวัสดีจากอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะจ้าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะหวังว่าทุกคนสบายดีจ้าแล้ววันนี้อากาศดีๆที่อังกฤษจ้าแต่ว่ายังหนาวอยู่เนาะค่ะยังหนาวอยู่แดดส่งฟ้าแล้วก็บลูสกายฟ้าเป็นสีครามสวยๆพี่น้องค่ะอยู่ที่ประมาณ 8-9 องศาสบายๆเนาะจ้าพี่น้องที่นี่วันนี้ใส่จะไปอันนั้นใส่จะไปธุระเยอะมากๆเนาะแต่ว่ามาแวะมาดูหลังบ้านก่อนเพราะว่ามาดูว่าดอกไม้มันขึ้นหรือยังเริ่มแล้วพี่น้องค่ะนี่เริ่มผุดขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นดอกไฮยาซินเป็นช่วงเป็นดอกไม้ช่วงเขาเรียกว่าไอ้สปริงไหมค่ะเป็นดอกไม้สปริงเห็นไหมเริ่มผุดแล้วดอกไม้สปริงเริ่มผุดแล้วพี่น้องจ๋าเนาะเอาล่ะเราจะไปธุระหลายอย่างจ้ะแต่ว่ามาชมสวนก่อนเอาพลังก่อนเนาะอุ้ยดอกอันนั้นกำลังออกนั่นแหละจ้ะพี่น้องคะใส่จะพูดให้ฟังว่าวันนี้จะไปหลายอย่างเนาะแต่ว่ารวมๆก็คือเรื่องของเซอร์เจอรี่ก็คือเรื่องของเรื่องของอะไรนะหนาวๆใส่ไปเข้าไปในบ้านก่อนน้องใส่จะไปนั่นจ้ะพี่น้องคะวันนี้จะไปปกติแล้วของเมลีรับเมื่อวานนี้แหละยาแต่ว่ารับวันเดียวกันไปเลยให้มันเป็นระบบไปเลยเนาะจ้ะเนาะคือออกข้างนอกวันเดียวไปเลยเนาะวันนี้จะไปรับยาให้น้องเมลีเนาะค่ะที่เซอร์เจอรี่แล้วก็จะไปเอารับพายาไปรับยาสาเหตุที่ต้องพายาไปด้วยเพราะว่ายาเขายังไม่แบบว่าเหมือนกับว่าต้องแจ้งให้ตรงนั้นทราบว่าเขาจะไม่รับเองแล้วจะต้องมอบอำนาจให้คุณนี้ชื่อนี้เบอร์โทรนี้ที่อยู่นี้มารับให้ประมาณนี้เนาะค่ะแต่ตอนนี้ย่ายังไม่ทำเนาะเดี๋ยวถ้าย่าเขาไปเองไม่ได้เขาก็จะให้สายไปรับให้ประมาณนี้แต่ก็เลยจะพูดให้ฟังในเรื่องของไอ้เรื่องของเซอร์เจอรี่ที่นี่คือระบบการรักษาของอังกฤษเนาะค่ะเซอร์เจอรี่ที่สายเรียกบ่อยๆนี่อาจจะบ้านเราอาจจะเรียกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กเนาะพี่น้องคะเนาะโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีอยู่ใกล้ๆบ้านหมายถึงว่าอำเภอจังหวัดที่ไซอยู่นี้มีเซอร์เจอรี่อยู่สองเนาะค่ะมีโรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่สองเนาะจ้ะเนาะแล้วแต่เราจะไปลงทะเบียนที่ไหนพี่น้องคะนั่นแหละคือเราเจ็บป่วยไม่ได้ฉุกเฉินนี่เราจะต้องไปที่นี่ก่อนเขาเรียกว่าหมอประจำบ้านเนาะค่ะที่นี่จะมีหมอประมาณแล้วแต่ขนาดเนาะค่ะที่ของทรายนี้จะมีประมาณ5คนเนาะค่ะหมอแต่ละที่จะมีหมอมีพยาบาลทำแผลอะไรทั่วไปแต่ว่าไม่ได้ฉุกเฉินเนาะแล้วก็ตรวจโรคทั่วไปแล้วก็ฉีดวัคซีนเด็กอะไรเหมือนอนามัยบ้านเราเนาะค่ะแต่ไม่รับสุขฉุกเฉินแล้วก็ไม่รับนอนเนาะพี่น้องคะนี่แหละคือถ้าเรามีอะไรเราจะต้องจงไปเจอหมอประจำบ้านที่ของเราเขาเรียกหมอประจำบ้านเนาะถ้าเราฉุกเฉินเลือดออกเลือดตกยางออกหรือว่าเหนื่อยมากหอบมากอะไรที่เราเรียกว่าฉุกเฉินเราไปที่ฉุกเฉินจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่อีกที่หนึ่งประมาณนี้นะพี่น้องคะนั่นแหละสายก็เลยไอ้เล่าระบบของเขาให้ฟังเนาะว่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องคะระบบของเขาจะเป็นแบบนี้คือจะต้องจองคิวตลอดเนาะค่ะพี่สายเรียกว่าเซอร์เจอรี่ที่นี่เขาจะเรียกเซอร์เจอรี่หรือว่าด็อกเตอร์เนาะจะต้องโทรทุกครั้งค่ะพี่น้องคะทุกครั้งโทรเขาก็จะถามว่าเป็นอะไรยังไงเหรอคะเขาก็จะนัดเราว่าวันไหนหรือว่าเอาวันนั้นเลยถ้าด่วนเหมือนกับทรายเหมือนกับย่าเนี่ยเห็นไหมที่ย่าบอกปวดหลังมากๆเนี่ยก็ได้ในวันนั้นเลยเขาก็นัดเวลาจะต้องนัดก่อนไม่สามารถที่จะเดินไปหาหมอแบบนี้ได้เลยเนาะค่ะเนาะนอกจากว่าฉุกเฉินที่ไปห้องฉุกเฉินที่พายาไปในวันนั้นน่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดเล็กเนาะพี่น้องคะนี่แหละระบบเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ได้เนาะแล้วทีนี้ค่ายาถ้าคุณยังไม่เกษียณเนาะหรือถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวคุณจะต้องเสียค่ายาตรวจฟรีอยู่ตรวจฟรีแต่ว่าถ้าหมอสั่งยา3อย่างก็คูณเข้าไปเลยเนาะนี่ละแพงมากอย่างละตอนนี้อย่างละ9ปอนด์หรือ8ปอนด์ใส่จำไม่ได้เนาะโดยประมาณเนาะค่ะนั่นล่ะ
น้ำยางก็คุณเข้าไปเลยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพาราเขาจะไม่สั่งให้คุณคุณไปซื้อเองได้เขาจะแนะนําว่าคุณกินพารากินบรูเฟนก็คือไปซื้อเอาถ้าเขาสั่งในใบสั่งมันจะแพงนะอาจารย์เนาะนั่นแหละคือที่นี่จะเสียเงินค่ายาแต่ว่าค่าตรวจฟรีเนาะแต่ถ้าคุณไปนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาลคุณจะต้องไม่ต้องเสียเงินถ้าคุณได้นอนโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินค่ายาค่าอะไรเนาะพี่น้องแต่เป็นถ้าเป็นยาที่มาบ้านหมายถึงว่ามารักษาที่บ้านกินยาแก้อักเสบยาอะไรก็ช่างนั่นคืออย่างละ8-9ปอนด์เนาะพี่น้องค่ะนั่นแหละนอกจากว่าผู้สูงอายุเหมือนคุณย่ายังไม่ได้เสียแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นอะไรที่จะต้องรับยาประจําที่เหมือนกับเป็นหอบหืดอะไรพวกนั้นจะไม่ได้เสียเนาะแต่คนทั่วไปเหมือนพวกสายนี้คือต้องเสียเงินนั่นแหละจ้าน้องพี่น้องไปที่นี่ เบาสู้ฟังเร็วเนาะนั่นแหละคือให้พูดให้ฟังเนาะระบบของเขาเป็นแบบนี้ทางบ้านเรานี่ก็ถือว่าสะดวกสบายคือทุกที่เนี่ยแหละมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะคือใจพูดให้ฟังเนาะทางบ้านเรานี้ก็ถือว่าสบายอีกอย่างไม่ต้องไปจองคิวจองอะไรเราไปได้เลยเนาะหมายถึงว่าไปตรวจโรคทั่วไปที่โรงพยาบาลก็คือไปได้เลยที่นี่จะจ้องจองคิวเนี่ยแหละข้อเสียของเขาเนาะพี่น้องนั่นแหละโอเคปะไปกันจ้ะเติมน้ำมันค่ะเห็นไหมต้องเติมเอาเองทุกคนเลยจ้ะผมจะจ่ายที่หัวจ่ายแล้วอันนี้มันเป็นอันใหญ่จ่ายที่หัวจ่ายหรือจะไปจ่ายในร้านก็ได้เห็นไหมคนนั้นเขาไปจ่ายในร้านแต่จะจ่ายที่หัวจ่ายเลยเพราะว่าจ่ายบัตรเครดิตไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในนั้นนะจ๊ะเนาะของคุณย่าจะเป็นเบนซินเนาะค่ะเบนซินจะต้องเติมเองเลยนะคะไม่มีการไอ้นั่นระบบบริการจ้ะนี้มันจะมีเห็นไหมคะ insert card to pay at pump ก็คือ pay ตรงนี้หรือว่าคุณจะกดแล้วก็ไปจ่ายในร้านนี่จ่ายในบัตรเครดิตได้เลยตรงนี้พี่น้องวันนี้อยู่ที่ 1.489 นะคะคุณยาก็ 42.20 พี่น้องเซอร์เจอรี่กันบ้านๆเห็นไหมจะไปรับยาให้น้องเมลีจะมีทางเข้าพี่น้องไอ้อันนั้นที่อยู่ look with them before wanting blood I mean ถอดเสื้อตัวนี้ออกก่อนอยู่ในบ้านก็ต้องใส่เสื้อคลุมเนาะวันนี้ต้องใส่ I mean จะออกข้างนอก I say I could understand it if I hadn't have beenbeen at hospital yeah and have these done yeah ยาบ่นเรื่องเลือดตรวจเลือดเพราะว่าไอ้เขาบอกให้นัดตรวจเลือดอีกอันนี้เลือดตรวจเลือดประจําปีนะคะยาเขาบอกว่าต้องตรวจไปแล้วตะกี้นี่ผู้เฒ่านะพี่น้องต้องมีผ้าเช็ดหน้า Oh yes what mask mask ว่าสันไปหายาไปหา Fill your car up lookFull now. All right, thank you. Yeah, I fill up this morning. เต็มแล้วค่ะ Yeah. เอาแบบรถใหญ่ต้องเต็มตลอดพี่น้องคะจะพาคุณย่าไปรับยาก่อน คุณย่าไปรับยาแล้วก็ไปถามเรื่องว่าตรวจเลือดได้สิ You talk about you fed up about blood test. Oh. Oh, บนมันไม่เข้าใจว่าจะเอาเลือดไปตรวจอะไรอีกเนาะได้อธิบายแล้วมันก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตรวจจากโรงพยาบาลมาแล้วอันนี้จะตรวจเป็นเหมือนกับประจำปีอย่างเงี้ยนะมันคนละการตรวจเนาะเดี๋ยวเขาก็อธิบายให้เพื่อนฟังหรอกที่ไอ้เขาเรียกรีเซพชันนะคะอยู่แล้วค่ะพี่น้องเหมือนลักษณะบ้านแบบทุกที่เลยนี่เซอร์เจอรี่ที่บ้านที่ของคุณย่าเลยนี่คนละที่กับของสายตัวนี้เป็นประตูอัตโนมัติดีอยู่จ้ะพี่น้องนี่เราจะยาคุณย่า every month มัมไอ้ once a month once a month เนี่ยนี่แหละยาคุณเนี่ยเดือนละครั้งพี่น้องคะเขารับที่นี่เขาจะไม่ได้ตรวจด้วยค่ะด้วยเวลารับยาประจำเขาจะไม่ได้ตรวจเนาะเขาจะมียาพ่นแก้หอบยาแล้วก็ยาแก้โรคกระดูกพุนเขาแล้วก็ยาโรคไอเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดของเขาอะไรเดือนละครั้งเขาจะไม่ได้ตรวจประจำถ้านัดตรวจประจำอีกทีก็อาจจะเป็น6เดือนหรือปีละครั้งนะคะเช็คถ้าไม่มีอาการผิดปกติธรรมจักรไปยาYeah. ทุกอย่างย่าเขาจะเขียนใส่คาเลนเดอร์คาเลนเดอร์ก็คือปฏิทินค่ะป
พื่อเตือนความจำเนาะไซบอกเพื่อนว่าเขาจะมาตรวจเช็คไอ้หม้อต้มน้ำที่ทำความร้อนส่งกระจายความร้อนทั่วบ้านหมายถึงเขาเรียกบอยเลอร์เซอร์วิสที่นี่เนาะกี่โมงนะย่าเขาเขียนไว้เห็นบนเนาะเขียนไว้ทุกอย่างเลยหมอนัดอะไรก็ช่างเขาจะเขียนในคาลเลนเดอร์คือปฏิทินจ้ะมาถึงยังไม่ใส่เสื้อเนี่ยเห็นไหมต้องเขียนก่อนเพื่อนว่าเพราะว่าหมอนัดไปตรวจเลือดอีกกี่โมงเพื่อนเขียนลงไปอีกพูดเถ่าพี่น้องแต่ว่าก็ดีค่ะถึงไม่แก่เหมือนเรานี่ก็เขียนเพราะว่าไม่งั้นจำไม่ได้ You wait to we are on the time What you call now I'm blue What is up on Yeah on the time What you call Penny Not Penny Well No these are like overallsOverall. Yeah, that's what they are. What they call them. Right. Yeah. นั่นขาดไม่ได้ I always have it on. Yeah. พร้อมที่จะทำงาน Yeah. เสื้อผ้าข้างในที่ไม่สกปรก like it's summer. If I have a penny, I always like a penny on. Yeah. In summer. In summer. In summer. Yes. Yeah. Penny across. Yeah. Penny. ไปแล้วคุณยาเนาะใจสไตล์สไตล์คุณยาให้ดูอยู่กับผู้เฒ่ากับยาหัวพี่น้องเป็นระเบียบแบบว่าคุณเอาปฏิทินไปไว้แล้วเขาจะส่งปฏิทินทุกวันค่ะมีนัดอะไรทำอะไรจะอยู่ในปฏิทินโหมดคุณยาเข้ารถไปวันนี้ลมนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วก็แดดไม่มีฝนก็เลยตากผ้าไอข้างนอกนี่คุณย่าเขาจะตากแบบนี้ก็คือผ้าปูที่นอนเขาเห็นว่านี่คือสายเชือกเขาจะเอาออกทุกครั้งถ้าตากเสร็จแล้วพี่น้องเขาจะไม่เอาคาไว้ไปอีกแล้ววันนี้จะพาคุณย่าไปเจาะเลือดพี่น้องคะเหมือนคุณย่าใส่อันนั้นแล้ววันนี้ก็มาอีกมาติดต่อกัน2วันพี่น้องวันนี้เจาะเลือดประจำปีจ้ะเราจะมีที่เดินสำหรับdisable ก็คือผู้พิการนะพี่น้อง